ป็นคนที่นำเข้ามาเขตแต่ละปีนะก็โดยรวมแล้วน้ำเริ่มส่งกลิ่นแล้วนะเพราะว่ามันขังเยอะมากมีพี่น้องประชาชนเนี่ยปลูกไม่ได้ก็บางส่วนก็เริ่มทยอยออกบ้านอันนี้บ้านหนึ่งของผู้ประสบภัยนะฮะบ้านนี้โอ้โหครึ่งประตูนะครับที่เห็นอยู่ครึ่งประตูครับอ้าวอยู่สารพีนี่ตำบลอะไรครับตำบลหนองพึ่งของหนองพึ่งนะฮะบ้านปัจเจตีอารมณ์ตลาดน้ำมากนะโอ้แต่มันแฝงไปด้วยสิ่งที่น่าหดหู่มากตลาดน้ำต่อที่หน้าการตลาดน้ำต่อที่ว่ามีโอ้บ้านหลังนี้กันไหมเดี๋ยวเราจอดที่บ้านหลังนี้เขามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่น้ำอาหารไม่ให้ครับลืมเอาไปฉายด้วยน้ำอาหารไม่ให้ครับมีกี่ท่านครับได้ดูจากมาเดี๋ยวข้าวนี่อันนี้ข้าวอยู่นี่ครับพ่ออยู่กันกี่ท่านเซเปิ้ลมีวัตถุมันมาเลยอาหารครับข้าวครับคุณพ่อครับอ๋อนี่ครับอาจารย์ครับผมอาจารย์หลวงพี่ครับนิมนต์มอบฮะน้ำมันท่วมว่าอันนี้อยู่บนบ้านแล้วข้างล่างก็อยู่บนนั้นนะครับหน้ากาอันนี้อยู่กันกี่คนครับอยู่3คนครับอยู่3แล้วก็เอาอีกครับเอาอีกครับฮะไปเลยมันนี่ฮะครับสามชุดเลยสามชุดเลยครับช่วยให้เนี่ยช่วยเอาช่วยถือไปเลย
มากมากไม่พระลงไปนี่สบงเปียกเอ้ยจีวรเปียกแน่นอนพระไม่ใจเลยอ่ะโอ้แล้วยังมีข้างในอีกเหรอพี่เขาไม่ออกมาเลยเหรอเขาไม่ยอมออกครับกำบลชมพูแม่รักษาไม่ใช่แล้วไฟฟ้าเรื่องไฟฟ้าไงไม่ก็ไม่ตัดนี่นะลายไฟฟ้าเขาแปลงมาอยู่บนรั้วใช่ไหมเออไอ้เขาไม่กลัวตามบ้านเนี่ยไม่หมายถึงว่าเดินเนี่ยพ่อพี่เคยปักท่วมโอ้โหแค่ระยะนี้เมตรนึงดูดเลยฮะนี่เห็นบ้านผมนี่เนี่ยเห็นแล้วหนักไหมเออขึ้นประตูคุณพระช่วยคุณพระก็ช่วยไม่ได้คุณพระก็ติดอยู่ในเกาะนี่คือข้างนอกมันลดพี่คนถูกไหมข้างนอกมันลดแต่ข้างในมันยังทรงเห็นไหมข้างนอกมันลดนะถ้าเกิดมาเห็นแล้วแบบไม่คิดว่าข้างในมีนี่ไม่คิดว่าน้ำท่วมแล้วนะมันหายหมดแล้วหายข้างในคือที่ช่วยเท่าที่ช่วยได้ที่ผมอันนี้ต้องขอบคุณน้องป๋อมแปมเนาะที่เอื้อเฟื้อในเรื่องของอาหารร่วมๆกันกับอีกหลายๆท่านญาติธรรมหลายๆท่านแล้วก็ปัจจัยทั้งมวลที่ทุกท่านนั้นส่งมาให้กองแมนเนาะมันลึกเกินแป๊บเลยจัดบริการตรงไปเลยมั้ยก่อนตรงไปเลยครับไปเลยขึ้นตะลิ่งแล้วซ้ายแล้วตรงไปด้วยถนนหน่อยโยมเป็นกำลังใจให้เนาะ